สวัสดีครับพบกับบันดี้แคมป์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำไฟฉายยี่ห้ออุลตร้าไฟนะครับรุ่น TT620 นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในตอนนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ใช้หลอดที่สว่างที่สุดตอนนี้คือ XML นะครับแล้วก็มีโคมที่ใหญ่ตัวนี้สามารถสร้างความสว่างได้ถึง 1,000 ลูเมนนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็คือ18650นะครับ 3.7 โวลต์2ก้อนนะครับโดยใส่ขั้วบวกเข้าไปนะครับต่อกันเป็นการต่อแบบอนุกรมแล้วก็ปิดขั้วที่ท้ายนะครับหมุนจนสุดนะครับอย่าลืมเพราะว่าจะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับล็อกสเต็ปในการเปิดนะครับมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า 1,000 ลูเมนนั้นมันสว่างแค่ไหนถึงจะไปปิดไฟนะครับเมื่อกดสวิตช์ด้านท้ายนะครับเราจะพบว่าแสงสว่างนี้จะเป็นวงที่ใหญ่มากนะครับเมื่อส่องเข้าไปในห้องนะครับนี่คือความสว่างระดับ 1,000 ลูเมนนะครับมันมีทั้งหมด5สเต็ปสเต็ปที่2ก็จะลดระดับไฟลงมาสเต็ปที่3สเต็ปที่4จะเป็นไฟกระพริบนะครับและสเต็ปที่5ก็จะเป็น SOS นะครับอย่างที่เราเห็นอย่างนี้แล้วก็จะวนกลับมาสเต็ปแรกใช้งานได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไฟฉายรุ่นนี้นะครับราคาค่าตัวไม่แพงเลย1,000 ต้นๆ นะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานเหมาะสำหรับการเดินป่ามากกว่าอาจจะไม่เหมาะในการพกพาในเมืองนะครับในช่วงหนาวนี้ผมแนะนำไฟฉายตัวนี้นะครับถ้าเราจะไปเที่ยวกันไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับแนะนำเอาไฟฉายตัวนี้ติดตัวไปสักทีนะครับแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกับสินค้าอะไรนะครับติดตามในมัลติแคมป์ครับขอบคุณครับ